เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์เสริม Raspberry Pi ที่ผมค่อนข้างชอบนะครับนั่นก็คือ h ฮี s i n งที่มีพัดลมในตัวที่ชื่อว่า Ice Tower แบบนี้นะครับตัวฮี s สิงตัวนี้เนี่ยมันใช้ได้กับ Raspberry Pi 3แล้วก็ Raspberry Pi 4ผมไม่แน่ใจว่า Raspberry Pi 5จะได้หรือเปล่านะครับแต่ว่า Raspberry Pi 5เนี่ยก็จะมีพัดลมของตัวมันเอง มาอย่างเป็นทางการอยู่แล้วนะครับแต่คิดว่าน่าจะใส่ได้เพราะว่าตำแหน่งต่างๆมันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับผมว่าน่าจะไม่ต่างกันเลยโดยเฉพาะตัวรูสกรูตรงนี้4อันแล้วก็ตำแหน่งของตัวชิปเซตนะครับมันก็อยู่ที่เดิมดังนั้นผมคิดว่าก็น่าจะใส่ได้แต่อันนี้ยังไม่เคยลองนะครับคุณผู้ชมแต่ว่า r a s p b e r r y Pi 4กับ3สามารถใช้ I c e Tower ตัวนี้ได้ ข้อดีอย่างแรกเลยก็คือผมคิดว่าคุณผู้ชมก็น่าจะเห็นตรงกันนะครับนั่นก็คือมันสวยดีนะครับสวยสวยดีสวยมากนะครับมันจะมีอยู่2แบบนะครับต่นที่ผมทราบจะมีสีเงินแบบนี้ก็คือไม่ได้ทาสีอะไรเลยนะครับจะเป็นสีเงินแบบนี้เลยแล้วก็มีสีดํานะครับสีดํามันก็จะดําไปทางอันแบบนี้เลยรวมถึงพัดลมด้วย ก็จะสวยไปอีกแบบนะครับแต่โดยความรู้สึกแล้วเนี่ยผมคิดว่าสีอ,อลูมิเนียมแบบเพลนๆแบบนี้เนี่ยน่าจะระบายความร้อนได้ดีกว่านะครับเพราะว่ามันไม่มีการฉาบเคลือบสีลงไปอีกชั้นหนึ่งเหมือนสีดําอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าสีดำเนี่ยเขาเคลือบสีลงไปหรือว่ามันเป็นอลูมิเนียมสีดําตั้งแต่แรกดังนั้นก็รู้สึกว่า,าตัวนี้เนี่ยมันน่าจะระบายความร้อนได้ดีกว่า,วาตัวสีดานะครับ อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันรู้สึกอย่างนั้นนะครับรู้สึกอย่างนั้นอันนี้คืออย่างแรกผมคิดว่ามันสวยดีนะครับอย่างที่2ก็คือตัวนี้เนี่ยมีจุดเด่นตรงที่ว่าระบายความร้อนได้ดีมากครับคุณผู้ชมดีมากเพราะว่ามันมีซิงค์ที่ใหญ่มากแล้วก็มีไพอยู่2อ,อันนะครับจริงก็น่าจะอันเดียวแหละแต่ว่าโยงมา2ฝั่งแบบนี้ไพททองแดงแบบนี้นะครับลงไปถึงข้างล่างที่ แนบกับตัวชิปเซตนะครับแนบกับตัว cpu ที่อยู่ข้างล่างตรงนั้นแล้วก็ใส่เทอร์โมแพดผมใส่เทอร์โมแพดเข้าไป3อันเลยนะครับให้มันแนบแนบสนิทสให้มันแน่นๆน,น,นะครับนี่อยู่ตรงนั้นมันก็จะได้แนบกับตัวหน้าสัมผัสของตัว h i ซิ i n g นะครับอตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้บูต os อะไรเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ใส่ตัว storage นะครับก็แค่เสียบไฟเฉยๆแล้วก็ลองให้มันทำงานดู จริงๆไฟ LED ตรงนี้เนี่ยจากในรูปเนี่ยผมเห็นว่ามันน่าจะมีหลายสีเป็น RGB แต่ว่าสีฟ้าติดค้างแบบนี้ก็ส่วนไปอีกแบบนะครับนี่แบบนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะมีรุ่นที่มีไฟลหลายสีหรือเปล่านะครับแต่เท่าเห็นเท่าที่เห็นในรูปเนี่ยก็จะมีรุ่นที่มันมีไฟลหลายสีอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเรามาลองทดสอบอุณหภูมิกัน คร่าวๆนะครับเล,เล็กๆน้อยๆนี่เราเตรียมอุปกรณ์ไว้ละก็คือตัววัด Thermal Imager ตัวนี้นะครับของ u n i t ท Pro 260a นะครับตอนนี้ก็คือเรายังไม่ได้บูตนะครับยังไม่ได้บูตอะไรเดี๋ยวลองเช็คฝั่งนี้ละกันว้าความร้อนมันจะอยู่ตรงกลางพัดลมนี่ตรงกลางพัดลมตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองสังเกตดูอ้ ตร,ตรงกลางพัดลมพอดีนะครับนี่อันนี้มือที่เราจับอยู่อย่างนิดหน่อยขอบขอบนี่เย็นเฉียบเลยนะครับขอบขอบเนี่ยบริเวณรอบๆบเนี่ยโดยเฉพาะตัวฮิตซิงตรงนี้เนี่ยกับขอบพัดลมนะครับตรงนี้ขอบพัดลมอยู่ที่ประมาณยี่สิบเก้าองศานะครับตรงกากบาทยี่สิบแปดยี่สิบเก้านะครับตรงกากบาทตรงกลางตรงกลาง ที่เราเช็คนะครับตรงกลางจอส่วนตรงที่ร้อนที่สุดเนี่ยจะเป็นตรงกลางพัดลมเนี่ยที่หมุนๆอยู่ตรงกลางกลมๆตรงนี้นะครับแดงๆตรงนี้เนี่ยเนี่ยตรงกลางพัดลมตรงนี้เนี่ยมันมันร้อนอยู่นะครับเนี่ยสี่สิบห้าองศาเซลเซียสสี่สิบเก้าอ่าสี่สิบห้าจุดเก้านะครับองศาเซลเซียสส่วนบริเวณรอบๆเนี่ยยี่สิบแปดองศานะครับ อันนี้เนี่ยเราไม่ได้เสียบเข้ากับตัว5 v โวลต์นะครับเราเสียบเข้ากับ3.3 v โวลต์ขนาด3.3 v โวลต์เนี่ยเสียงมันยังดังขนาดนี้ผมรู้สึกว่ามันมี noise อยู่พอสมควรนะครับพัดลมตัวนี้เนี่ยเสียงมันดังเอาเรื่องอยู่เดี๋ยวเราลองเสียบเข้าไปที่5 v โวลต์ลองดูนะครับมันจะเป็นยังไงบ้างความร้อนมันจะเพิ่มขึ้นไหมโดยเฉพาะความร้อนจากตัวสิบจากตัวพัดลมนะครับออ้เสียงดังขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาเช็คตรงกลางตรงนี้เหมือนเดิมอืมดูเหมือนว่าพัดลมจะไม่ได้ร้อนขึ้นแต่อย่างใดนะครับเนี่ยตรงกลางตรงกลางจอที่เราเช็คอยู่เนะี่ย46เมื่อกี้เราวัดได้45.9ตอนนี้ได้46.9ก็ขึ้นมา1องศานะครับขึ้นมา1องศาในขณะที่รอบๆเนี่ย27 มันเย็นลงเย็นลง1-2ององศาอันนี้คือ5โวลต์นะครับเราเสียบใส่พินที่เป็น5โวลต์อันนี้คือเราลองวัดฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองวัดฝั่งนี้ดูเดี๋ยวสรุปฝั่งนี้ก่อนแล้วกันอันนี้คือคือเรายังไม่ได้เปิดเครื่องนะครับ CPU ยังไม่มีการทํางานใดๆเอาแบบปกติแบบนี้ก่อนเดี๋ยวําดับต่อไปเราจะมาลองเปิดเครื่องให้มันทางานกันนะครับอ่ อุณหภูมิที่ร้อนขึ้นเวลาเสียบ5โวลต์น,นะครับมันร้อนขึ้นประมาณสัก1องศาได้แต่ว่ามันทําให้บริเวณรอบๆเนี่ยเย็นลง2ององศาเลยเนี่ยบริเวณรอบๆตรงนี้นะครับร้อนขึ้น1แต่เย็นลง1เหมือนกันเย็นลง1ง2องศา โอเคแต่ว่าผมคิดว่าเราเอาใส่พิน3โวลต์ดีกว่ามันดังเกินไปนะครับนี่อันนี้เราก็ใส่ที่3.3โวลต์เรามาลองวัดไหม54องศาประมาณนั้นแล้วก็เสียงเงียบลงพอสมควรนะครับอะเดี๋ยวเราลองมาวัดฝั่งนี้ดู มันทะลุไปถึงตัวพัดลมเนี่ยเราเห็นมันสะท้อนความร้อนจากตัวพัดลมที่มันตรงนั้นนะครับสามสิบหกองศาเนี่ยผมว่ามันโอเคนะครับมันไม่ได้ร้อนอะไรเลยอันนี้คือที่เราเห็นกลมๆอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ว่าฮีทซิงมันร้อนนะครับมันเป็นความร้อนที่สะท้อนมาจากตัวพัดลมตรงนั้นตัวพัดลมมันร้อนนิดหน่อยนะครับ แต่ก็ไม่ได้ถือว่าร้อนอะไรมากเป็นปกตินะครับเฮ้ยร้อนบริเวณร,บรอบๆเท่าไหร่นะตัวฮีซิงยี่สิบเจ็ดองศานะครับยี่สิบเก้าสีที่เราที่เราวัดการกระบาดตรงกลางตรงนี้อ่าประมาณยี่สิบเก้าองศานะครับนี่ยี่สิบเก้าตรงการกรบาทเนี่ยเราสังเกตตัวตัวการกรบาทตรงนี้นะครับมันคืออุณหภูมิที่เป็นการกรบาทตรงกลางตรงนี้ 29-30องศาเซลเซียสเดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องกันดูดีกว่าว่าตอนที่มันทำงานเนี่ยมันจะ,ะต่างจากตอนที่ยังไม่ได้ทำงานยังไงบ้างนะครับเราก็ใส่ SD c เ r d เข้าไปปั๊บแล้วก็เสียบ m i โคร USB ปุ๊บอ่าเรียบร้อยนี่บูตขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองเช็คอุณหภูมิกันเลยตั้งแต่ตอนมันเริ่มบูตเลยนี่จะเห็นว่าบางบางบางส่วนมันเริ่มร้อนขึ้นมานะครับแต่ว่าก็ ยังถือว่าร้อนน้อยกว่าอุณหภูมิร่างกายของเราซะอีกเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยก็คือ37 36. องศานะครับสามสิตรงนั้น37องศานะครับตัวชิปตรงนี้เนี่ยที่เราเห็นอยู่ตรงกลางหน้าจอตรงนี้เนี่ยมันคืออุณหภูมิของชิปที่เอาไว้ควบคุมการสื่อสารนะครับพวกอินเทอร์เน็ตแล้วก็พวก USB ตัวนี้ แต่มันก็ไม่ได้ทำงานหนักมากนะครับตัวที่ทำงานเป็นหลักก็คือตัว CPU ก็คือตัวชิปต,ตัวนั้น CPU ตัวนั้นที่อยู่ตรงกลางตรงนั้นน้่เรามองไม่เห็นข้างในตรงนั้น,นเลยมันไม่ได้ร้อนขึ้นมาเลยนะครับในเท่าที่มองเท่าที่เห็นเนี่ยพยายามพยายามหาเหลี่ยมมองดูเนะี่ยมันไม่เห็นเลยนะครับสรุปมันถ้าจะไม่ไม่รู้สึกว่ามันร้อนขึ้นมาเลยด้วยซ้ำ มือเรายัางร้อนกว่าเลยซ้ำเนี่ยเห็นไหมครับโอ้โห <c oughs> oh. uh, ที่ร้อนที่สุดที่เราเห็นเนี่ยมันคือตัวชิปควบคุมพวก USB กับอินเทอร์เน็ตนะครับเนี่ยที่ร้อนๆอนที่เราเห็นอยู่ในชิปที่เราเห็นอยู่ในจอตรงนี้ที่38องศานะ38.9นะครับแต่ว่าไอตัวทาวเวอร์เนี่ยอโอ้โหเย็นเฉียบเลยเด่เว้นตรงพัดลมที่ตรงกลางๆตรงนั้นเฉยๆนะครับ ผมว่าโอเคนะครับออแล้วก็อีกอย่างตัวนี้เนี่ยเราก็ยังไม่ได้โปรเซสอะไรมันหนักมากเท่าไหร่ด้วยเพราะว่ามันน่าจะเป็นอยู่ในช่วงที่ CPU มัน i d ดอลนะครับไอดอแต่ว่าก็มีบางเซอร์วิสที่เรารันไว้อยู่นะครับเซอร์วิสของ Tor Network นะครับแล้วก็ทำเป็น Home Assistant แบบนี้นะครับมันก็ไม่ได้กินสเปคอะไรมากมาย ผมว่าก็เป็นอีกอุปกรณ์เสริมรั e r ร,ริภ i อย่างหนึ่งอีกอันหนึ่งที่ผมค่อนข้างแนะนำผมค่อนข้างชอบนะครับชอบเพราะว่ามันระบายความร้อนได้ดีมากเลยเนี่ยแต่ว่าอาจจะต้องให้พื้นที่มันหน่อยหนึ่งอาจจะต้องปริ้นเคสสักอย่างมามาประกบตรงนี้ให้มันโผล่ขึ้นมาเฉพาะตัว Hea ิ s ส n งนะครับ เพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันก็เปิดเป็นเพลนแบบนี้เลยมีปิดเฉพาะด้านล่างเนี่ยจริงๆอันนี้เราลอกออกได้นะครับมันก็จะเป็นใสๆอันนี้ผมไม่ได้ลอกนะครับว้าวส่วนราคาเนี่ยปัจจุบันผมไม่แน่ใจว่าราคาขายปลีกจะอยู่ที่เท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละร้านนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะครับ แต่คร่าวๆเนี่ยคิดว่าน่าจะประมาณสัก8-900นะครับก็ไม่ถึงพันสำหรับตัวนี้ผมว่าก็เป็นอีกอันหนึ่งที่มันทำให้ตัว r s ั p b บ r ิ y p ยของเราเนี่ยมันดูดีขึ้นมาได้นะครับสุวว่าเราทำตัวต้วตนแบบตัวโปรโตไทป์ของโปรเจกต์บางอย่างเนี่ยเราก็เราใช้ตัวตัวนี้นะครับพัดลมกับฮ e ีซิงระบายความร้อน สำหรับราสเบรีาพายเนี่ยผมว่าดีนะครับเพราะว่าดีกว่าที่เราจะให้มันไม่มีอะไรเลยหรือว่าติดแค่ฮีสิ่งธรรมดามันก็สความร้อนก็สะสมนะครับมันส่งผลต่ออายุการใช้งานแล้วก็ประสิทธิภาพการทํางานของราสบรีาพายโดยรวมการอบความร้อนที่ดีแบบนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลดีกว่าเยอะมากๆนะครับเยอะมากทั้งในด้านของประสิทธิภาพแล้วก็ความทนทานการใช้งานนะครับริง ก็เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมคลิปนี้เนี่ยไม่ได้มีสาระอะไรอย่าหาสาระนะครับน่าจะกลายเป็นช่วงช่วงหนึ่งของจองกิกสล็อตไปละก็คือช่องก็คือช่วง,วงยาหาสาระนะครับสาระไม่มีนะครับมีแต่ผ่อนคลายล้วนๆเพราะว่าคลิปนี้ก็มามาจับมาบายมาซูนมาสัมผัสเจ้าตัว ฮีซิงพร้อมกับพัดลมที่ถึงเขาตั้งชื่อไว้ว่ามันคือ i อซ์ทาวเนะครับอูเวลาจับข,ข้างๆนี่คือเย็นเย็นเฉียบเลยอ้เย็นดีนะครับอูเย็น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 เนขนลุกเลยครับคุณผู้ชมเออเย็นเย็นเย็นผมว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างนนแนะนำนะครับถ้าเกิดใครจะทำระบบ อะไรก็ตามนะครับที่ใช้ Raspberry Pi แล้วก็ใช้งานแบบจริงจังเนี่ยผมว่าตัวนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยเจ๋งสวยมากครับคุณผู้ชมถ้าเราปิดไฟเนี่ยมันก็น่าจะสวยขึ้นกว่านี้อีกนะครับอันนี้แสงมันค่อนข้างสว่างมันก็เลยมองไม่ค่อยเห็นไฟจากตัวนี้เท่าไหร่ว้าว น่าเสียดายที่มันไม่ได้มีตรงนี้นะครับน่าจะมีอะคริลิกอีกสัแผ่นหนึ่งครอบด้านบนก็ยังดีครอบตรงนี้เนี่ยตัวนี้นะครับที่ที่เรายึดแผ่นตรงนี้เนะี่ยหรือเราอาจจะต้องปรินเองแล้วก็มาแปะเองวัดแล้วก็ปรินแล้วก็ตัดตรงนี้นะครับแล้วก็มาครอบว้าว สวัสดีครับผู้ชมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นช่วงมาพารีแล็กส์เล็กๆน้นอยๆสำหรับการบันทึกประสบการณ์การสัมผัสอุปกรณ์ต่อพ่วงหรืออุปกรณ์อิเล็ก อุปกรณ์เสริมสำหรับซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์นะครับก็จะมีของเล่นแบบนี้หลากหลายบางทีผมก็อยากจะมาบันทึกไว้เหมือนกันนะครับที่ครั้งหนึ่งเราได้บันทึกที่เราได้สัมผัสสัมผัสความสุขจากสิ่งเล็กๆแบบนี้นะครับ แค่ได้สัมผัสมันก็มีความสุขแล้วนะครับอ้นี่ลมลมถึงนี่เลยเนี่ยถึงนี่เลยนะครับเนี่ยยังรู้สึกถึงแรงลมอยู่เลยที่มันทะลุเป่าทะลุตัวสลิดออกตัวนี้ออกมานะครับอันนี้เนี่ยเราต่อแค่3.3 v โวลต์เองนะครับจริงๆถ้าเรามาต่อ5โวลต์เนี่ยมันก็จะได้ประสิทธิภาพสูงสุดแต่ว่ามันก็จะกินไฟแล้วก็เสียงดัง ก็เลยต่อแค่3.3โวลต์ก็พอนะครับมันก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วเนี่ยโอ้แรงลมถึงนี่เลยเนี่ยเป็นคืบเลยนะครับโอ้เนี่ย30เซนโอ้โหนี่แค่3.3โวลต์นะครับผู้ชมมันก็เป่าทะลุจากนี่ออกมาเจง๋ง ผมว่าถ้ามีแบบนี้ตั้งไว้ในห้องเซิร์ฟเวอร์เราก็ดูดีไปอีกแบบนะครับเป็นระบบเล็กๆที่เอาไว้รันเซอร์วิเล็กๆนะครับนี่แบบนี้นี่หรือถ้าเราจะทำเกตเวต่างๆนะครับตรงพวกเฟรมเวิร์ต่างๆ ผมว่าค่อนข้างดีนะครับสำหรับ Raspberry Pi เพราะว่ามันเป็น open source ที่ได้รับความนิยมมากๆแล้วก็ประหยัดไฟนะครับผมคิดว่ามันน่าสนใจมากเลยแล้วก็มัน,มนประหยัดไฟได้ดีมากนะครับประหยัดไฟเพราะว่ามันเป็นตระกูล ARM แล้วก็มันทำอะไรได้เยอะแยะมากนะครับ โอเคเดี๋ยวคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้จริงครับคุณผู้ชมขอตัวไปละเดี๋ยวมรเจะกลใหม่คลิปหน้าจะเป็นอุปกรณ์อะไรจะเป็นชิ้นไหนยวไว้ติดตามอีกทีหนึ่งนะครับผมก็น่าจะมาบันทึกแบบนี้เไว้เรื่อยๆเพราะว่ามันก็เป็นความสุขนะครับผมอยากบันทึกความสุขนี้ไว้เป็นความสุขจากการที่ได้สัมผัสสิ่งของที่มัน มม่มีความขลังในตัวมันเองนะครับนี่แบบนี้ว้าวสวยมากแต่ก็น่าเสียดายนะครับน่าเสียดายที่ มันไม่ได้มีวงจรควบคุมความเร็วรอบของพัดลมตามอุณหภูมิถ้ามีแบบนั้นเนี่ยน่าจะเจ๋งขึ้นไปอีกก็อย่างเช่นถ้ามันไม่ร้อนมากเนี่ยก็หมุนช้าๆหรือไม่ก็ดับไปเลยนะครับหยุดหมุนไปเลยเวลาที่มันร้อนขึ้นมาเนี่ยก็ค่อยเรื่องหมุนนะครับหรือถ้าร้อนมากๆก็ค่อยหมุนเร็วเต็มสปีดแบบนั้นก็น่าจะดี แต่ว่ามันจะต้องใช้วงจรในการควบคุมมอ,อเตอร์ความเร็วมอ,อเตอร์แล้วก็ในการวัดรอบนะครับโดยเฉพาะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ในการวัดอุณหภูมิด้วยนะครับเพื่อเป็นอินพุตให้กับตัววงจรนั้นจริงๆเราแถบเราทำเองก็ได้นะครับหรือว่าถ้าถ้าเรามีเวลาเนี่ยเราก็ ทำวงจรควบคุมพัดลมตัวนี้นะครับแล้วก็รับอินพุตมาจาก GPIO สักพินหนึ่งเป็น PWM นะครับมาควบคุมตัวนั้นโดยที่ข้างในเนี่ยเราก็เขียนโปรแกรม Python นะครับเก็ตอุณหภูมิมาแล้วก็มาควบคุมพินใดพินหนึ่งเพื่อเป็นเอาพุตมาสู่อินพุตตัววงจรของเราเพื่อควบคุมตัวความเร็วพัดลมนะครับในทํานองเดียวกันกับที่ผมทําเป็นเซอร์วิสตัวหนึง่งที่รันบนตัว Jetson ตัวนี้นะครับ แบบนี้เนี่ยแต่ว่าอันเนี้ยคือตัวพัดลมมันมีพินแบบนี้มาให้อยู่แล้วนะครับพินวัดรอบแล้วก็พิน PWM ในการควบคุมวความเร็วพัดลมนะครับเราก็แค่เขียนโปรแกรมแล้วก็สั่งเลยเลยแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันไม่มีนอกจากว่าเราจะเปลี่ยนพัดลมแต่ว่ามันก็ต้องใช้พินพวกนี้อยู่ดีนะครับก็แก้ปัญหาได้ด้วยการเขียนโปรแกรมครับคุณผู้ชมเขียนโปรแกรมมั ให้มันหมุนตามอุณหภูมิตามที่เราต้องการมันก็จะได้แบบดูดีขึ้นนะครับก็จะมีความฉลาดมากขึ้นโอเคไปละครับ